กันต่อกับประเด็นเรื่องของกฎหมายลูกโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็เรียกได้ว่ามีความเห็นจากหลากหลายฝ่ายที่อยากจะเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยในบางประเด็นนะครับล่าสุดครับวันนี้กรท.ก็เตรียมที่จะเปิดเวทีชี้แจงสาระร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายลูกที่ว่าด้วยพรรคการเมืองพร้อมกับเปิดรับฟังความเห็นจากพรรคการเมืองในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติด้วยนะครับค่ะก็มีรายงานด้วยนะคะว่ามีพรรคการเมืองถึง40พรรคค่ะที่แจ้งว่าจะร่วมส่งตัวแทนเข้าร่วมนะคะขณะที่ประธานกรท.ก็ยืนยันว่าหากข้อเสนอแนะมีน้ำหนักนะคะก็พร้อมที่จะพิจารณาก่อนส่งร่างสุดท้ายให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.เป็นขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.จะเป็นผู้ชี้แจงเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายลูกที่ว่าด้วยพรรคการเมืองต่อเวทีเปิดรับฟังความเห็นของพรรคการเมืองในบ่ายวันนี้นะคะซึ่งทางประธานกรท.ยืนยันนะคะว่าพร้อมรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายค่ะแล้วก็หากเป็นความเห็นที่มีเหตุผลหรือว่ามีน้ำหนักมากพอก็พร้อมที่จะพิจารณาเช่นเดียวกับข้อสังเกตล่าสุดจากเรื่องของการกำหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองเก่าต้องชำระค่าสมาชิกภายใน150วันหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้นะคะที่มองว่าเป็นเรื่องยากจุดนี้ค่ะทางกรท.ก็มองว่าเป็นข้อสังเกตที่มีเหตุผลจึงจะนำกลับไปพิจารณาปรับกรอบเวลาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะให้สมาชิกพรรคการเมืองเก่าต้องชำระเงินทันทีภายใน150วันเขาก็บอกว่ามันในทางความเป็นจริงมันอาจจะเป็นได้ยากเพราะว่าการติดต่อกับสมาชิกมันไม่ใช่ง่ายๆถ้ายิ่งมีสมาชิกเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยมันก็ยากเขาก็บอกว่าถ้าผ่อนปรนให้ระยะเวลาเขาหน่อยเขาก็อาจจะทำได้ดีกว่าไอ้นี่ก็ฟังดูก็มีเหตุมีผลดีแล้วก็อาจจะกลับมาเปลี่ยนประธานกรท.ระบุด้วยนะคะว่าแม้วันนี้บางพรรคการเมืองจะไม่เข้าร่วมเวทีค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เห็นด้วยเพราะอาจเสนอแนะผ่านเอกสารนะคะซึ่งทางกรท.เนี่ยก็พร้อมรับฟังค่ะทางด้านนายชาติชายณเชียงใหม่ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความเห็นของประชาชนของกรท.ระบุว่าขณะนี้นะคะมีพรรคการเมืองยืนยันส่งตัวแทนเข้าร่วมเวทีในช่วงบ่ายวันนี้รวมกว่า40พรรคการเมืองค่ะแต่ว่ายกเว้นพรรคเพื่อไทยนะคะที่แจ้งกลับว่าไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมนะคะเนื่องจากว่าก็บอกว่าไม่เห็นด้วยก่อนหน้านี้ด้วยนะคะโดยเวทีวันนี้จะร่วมด้วยในการชี้แจงเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายโดยประธานกรท.ขณะที่นายอุดมรัตน์อมฤตกรท.และนายธนวัฒน์สังทองเลขานุการกรท.จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมกับตอบคำถามของตัวแทนพรรคการเมืองนะคะที่สงสัยหรือว่าเข้าใจผิดต่อตัวเนื้อหาโดยมีรายงานว่าบางพรรคการเมืองค่ะอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์ก็จะส่งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเป็นเอกสารซึ่งสิ่งที่พรรคการเมืองท้วงติงมากที่สุดขณะนี้ก็คือเงื่อนไขของการจัดตั้งพรรคแล้วก็การจ่ายเงินค่าสมาชิกนะคะก็มีทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยฝ่ายเห็นด้วยก็บอกว่าดีค่ะเพราะว่ากฎหมายดูเข้มงวดมากขึ้นมีการตรวจสอบกระบวนการทำงานของพรรคการเมืองมากขึ้นพรรคการเมืองมีบทบาทที่เข้มแข็งในภาคสังคมมากขึ้นก็คือนอกเหนือจากการหาเสียงก็จะมีกิจกรรมเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอีกด้านนึงก็มองว่ากฎหมายใหม่เนี่ยดูเหมือนจะบีบบังคับมากเกินไปแล้วก็ทำให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองยากโดยเฉพาะในเรื่องของเงินแล้วก็การรวบรวมสมาชิกด้วยนะคะครับก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับอีกหนึ่งประเด็น